วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาการวันนี้อยู่กับอาจารย์พรพจน์นะหรือว่าอาจารย์พจน์สัตตะเลขท่านเองค่ะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่มีความสำคัญบางคนบอกเอ๊ะวันนี้วันโกนใช่มั้ยอ่ะใช่แต่วันนี้ในอีก1นัยยะครับเป็นประเพณีที่สำคัญโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนของวันที่15กันยายนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนั่นก็คือเป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ครับซึ่งวันไหว้พระจันทร์ในปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำ เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะครับโดยในบางปีเนี่ยวันไหว้พระจันทร์ก็จะตรงกับเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมซึ่งก็คือช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงชาวจีนจึงเรียกว่าจงชิวนะครับแปลว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองซึ่งวันไหว้พระจันทร์นี้ก็ถือเป็นประเพณีที่ชาวจีนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับพันปีครับแล้วก็ต้องบอกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อค่ะในส่วนของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะเขาบอกว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่พระจันทร์นั้นส่องแสงสวยงามงดงามที่สุดแล้วก็เต็มดวงที่สุดนะคะชาวจีนเขาก็เลยใช้ดวงจันทร์หรือว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นสื่อกลางค่ะที่จะแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะกับคนในครอบครัวที่อาจจะอยู่ห่างกันหรือว่าอาจจะต้องแยกย้ายกันไปทำงานคนละที่คนละแห่งเนี่ยเมื่อมองพระจันทร์นะก็ถือเป็นการส่งความรู้สึกที่ดีแล้วก็ส่งความคิดถึงไปสู่ครอบครัวนะคะแล้วก็สำหรับชาวจีนเองเนี่ยเขายึดถือวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆนะคะเพราะถือว่าเป็นวันแห่งการอยู่พร้อมหน้าของครอบครัวถ้าเกิดว่าใครอยู่ครบในครอบครัวก็ต้องมาอยู่รวมกันทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันก็เป็นเหมือนการกลับมาอยู่กับคนในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งจ้ะก็แน่นอนฮะไหว้พระจันทร์ก็คงต้องไหว้ในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแต่มีคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นการไหว้พระจันทร์เนี่ยควรที่จะใช้ธูปกี่ดอกนะครับก็แนะนำอย่างนี้ครับให้จุดธูป3หรือ5ดอกก็ได้แต่ถ้าหากมีการไหว้ผลไม้เนี่ย5ชนิดก็ควรที่จะใช้ธูป5ดอกแต่ถ้าบ้านไหนใช้ธูปพิเศษเช่นธูปมังกรนะครับก็อาจจุดธูปดอกใหญ่เพียงดอกเดียวก็ได้ส่วนขนมไหว้พระจันทร์ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าก็มีหลากหลายไส้นะก็มีการนำมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก worldwideweb.gapuk.com ครับค่ะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนาะสำหรับของชาวจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็ตามนี่เราคงอาจจะได้เห็นนะสำหรับหลายๆคนที่เดินทางไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์แล้วเดี๋ยวนี้เขามีแบบดีไซน์เก๋ๆด้วยรูปลักษณ์แบบใหม่ๆค่ะสีด้วยนะอย่างสมัยก่อนขนมไหว้พระจันทร์ก็แน่นอนทรงกลมแล้วก็มีลวดลายส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนค่ะทุกวันนี้เห็นหลากหลายสีแล้วก็ที่สำคัญหลากหลายไส้อันนี้ถือว่าเป็นกำไรของผู้บริโภคคือได้ไหว้ด้วยแล้วก็ยังได้ชิมขนมไหว้พระจันทร์ที่มีการพัฒนาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องครับนะคะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะสำหรับใครที่อาจจะต้องแบบว่าเดินทางไปซื้อข้าวซื้อของวันนี้จะต้องหยุดงานก็มีเหมือนกันใช่ครับนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะตรวจสอบเรื่องราวของดวงชะตาว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามนะคะสิ่งสำคัญต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะและรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดในส่วนนี้สำคัญมากนะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและก็ใครที่เกิดในช่วงรางต่อของวันค่ะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันแต่ว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะวันนี้มาดูว่าต้องระวังอะไรกันบ้างสีถูกโฉลกหรือว่าสีที่ต้องหลีกเลี่ยงค่ะพฤหัสบดีที่15กันยายน2559ครับจันทรคติการอันนี้ของไทยนะของจีนเมื่อกี้ขึ้น15ค่ำแต่ของไทยวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีวอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเอง
ปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จงเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรแม้จะสอนศีลไม่กินกันวันนี้หอโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจวันนี้เด่นในเรื่องของการเสริมสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับแต่เงินทองไม่เด่นเลยโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารกระเป๋ารั่วความรักและดูมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะเตรียมใจกับการจับจ่ายเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็มีโอกาสเจอบุตรหลานนะสีกรมท่าฮะหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เมื่อกี้ระวังเสียทรัพย์เพราะบริวารแต่กุมเน้นบริวารเหมือนกันแต่จะเป็นในเรื่องของการทำงานครับ1เลยมีอาจจะไม่ได้ดังใจ2อาจจะไม่มีคนช่วยฉะนั้นวันนี้ภารกิจสำคัญอะไรทำเองได้ทำครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบพอจะมีรับผลจากคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกันหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับหากมีคนเข้าหาดูให้ดีๆว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะบริวารนั้นสำคัญชั้นไหนสีเทาส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ท่องไว้นะฮะงานปัญหามีไว้แก้ครับเหมาะสำหรับการลงสนามประกวดแข่งขันสภาพคล่องการเงินการลงทุนสมเหตุและผลครับวันนี้ถ้าคุณมีทุนรอนถ้าคุณมีการเตรียมตัวหาข้อมูลดีๆก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่ถ้ายังไม่พร้อมวันนี้อย่าได้คาดหวังนะครับความรักวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องจุกจิกกวนใจนะหรือแม้กระทั่งคนรักทำให้ทุกข์ปล่อยวางฮะอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การทำงานระวังจะมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งวันนี้การเปลี่ยนแปลงไม่เด่นนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามรักษามาตรฐานเดิมเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้หากตัดสินใจผิดพลาดอยากให้ลองพิจารณาถึงวิธีการที่เราเคยมองข้ามความรักระวังการผูกมัดถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าเล่นกับไฟสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะนิดนึงทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวนะครับเขาบอกว่าอย่าเล่นใหญ่ในแง่ของการทำงานทำตัวให้เล็กๆนะครับโดยเฉพาะเวลามีปัญหาสงบปากสงบคำแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมหัวใจก็ไม่ค่อยเด่นนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะอึมครึมขมุกขมัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะความจริงวันนี้ก็หลายประเด็นนะฮะเผื่อเหลือเผื่อขาดกันเหนียวฮะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่ขำในแง่ของการทำงานครับวันนี้ขาดคนช่วยนะในทางกลับกันมีแต่คนเข้าหาขอความช่วยเหลือและที่สำคัญปฏิเสธลำบากเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ติดลบครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพความรักหัวใจถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็พอไม่ว่ามีปัญหาหรือกำลังทำคะแนนได้แค่ไหนก็แค่นั้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้ระวังสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหาคนซัพพอร์ตดีกว่าวันนี้ขาดคนช่วยสีขาวฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าสร้างปัญหาหรือทำอะไรให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับสภาพคล่องมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนที่อ่อนวัยกว่าฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการขอความรู้จาก
ากเด็กน้อยนะหรือแม้กระทั่งคนที่เขาเก่งแต่วัยวุฒิอาจจะน้อยกว่าเราไม่ใช่เรื่องแปลกและที่สำคัญวันนี้อย่าใจร้อนนะฮะส่วนหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จก็ได้ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเน้นคนที่กำลังมองหางานหรือแม้กระทั่งมองหาลู่ทางในการเปลี่ยนแปลงนะมีอะไรทำได้ให้คว้าให้สวยไว้ก่อนแล้วมันจะมีลาภผลเกิดขึ้นเองในอนาคตสภาพคล่องก็ถ่ายดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้วันนี้เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลิดอกออกผลหัวใจระวังมีปัญหากับคู่ครองเพราะบุคคลอื่นครับสีถูกฉลอกค่ะสาวชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้สิงห์ดูแลสุขภาพด้วยสีเหลืองฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทำงานวันนี้อดทนนะครับสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องเทคไทม์หน่อยใช้เวลาสักนิดสภาพคล่องโดยรวมวันนี้สอบผ่านมีมากพอที่จะแบ่งปันไม่ว่ามากหรือน้อยหัวใจเหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าเจอคนใกล้ชิดอาจจะเป็นทานข้าวนะสังสรรค์ปาร์ตี้ส่วนคนที่กำลังรอฟังผลรอลุ้นก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกันค่ะมีปัญหาให้อดทนเก่งไม่กลัวฮะอึดกว่ากันสำคัญกว่าสีฟ้าหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานมองไกลๆนะครับเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการเงินทองไม่สมควรครับที่จะทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นวันนี้ถ้าไม่เสียเปรียบก็ขัดแย้งสุดท้ายหัวใจไม่มีโชคลาภเลยในเรื่องรักทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะตุลวันนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับสีบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เขาบอกคนเราทุกคนมันจะมีตำแหน่งงานเนี่ยจะระบุอยู่แล้วมีขอบเขตความรับผิดชอบแค่ไหนใช้ให้เป็นใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการฟอร์สให้คนอื่นช่วยเหลือเงินทองคนที่มีลูกหนี้และถึงกำหนดชำระให้เผื่อใจครับวันนี้เลื่อนก็ได้ไม่มาก็ได้ติดต่อไม่ได้ก็มีและที่สำคัญวันนี้ไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดหัวใจความรักมีโอกาสได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าหรือคนที่คุ้นเคยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่าแบกโลกอย่ารวมศูนย์ถึงจะทำทุกอย่างเองได้ก็ใช่ว่าจะดีถ้าภารกิจมีมากก็ควรที่จะผ่องถ่ายหรือหาตัวช่วยสภาพคล่องท่องไวฮะอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยทำอะไรคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่อยู่รอบๆตัวด้วยหัวใจหัวใจทายดีวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธครับอย่างน้อยได้เริ่มพัฒนาจากความเป็นเพื่อนสีถูกชะลอค่ะชาวราศีธนูค่ะอีกหนึ่งราศีแล้วระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะส่งเป็น SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมระบุกันเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของลัคนาราศีนะคะบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ